เปิดมาเลยค่ะเปิดมาเลยค่ะนี่ครับใครเปิดเกดลี้๋องยวมนีะจิตวิสัยให้ค่ะใครไม่เปิดไม่มีค่ะกูเปิดแล้วนะครับโอเคค่ะแล้วเปิดไปตลอดเลยนะคะสําหรับวิชาภาษาอังกฤษเนาะเราไปใครขไึม้่นเปไอิ้ดนี่ก่อไมน่กูเช็คชื่อให้เด็ดขาดยกเว้นกรณีที่กล้องหนูเสียค่ะนะคะเดี๋ยวจะแคปภาพแล้วนะคะใครที่มีรูปอยู่ก็จะเช็คชื่อให้นะคะยิ้มหนึ่งสองสามเอาใหม่ค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะน้ำขิงยิ้นหินเห็นฟันหมดเลยไปนะคใชะ้สแีบ็กกราวด์แล้วสามสินบสนองทซี่เห็นหมดเลยค่ะเออฟันแท้ฟันเทียมเนาะ โอเคนะคะเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาแล้วลูกนะเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อมเอาชอ่วใชย่กัแลน้วนเะลคยะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะให้หนูได้ทำห้าข้อนะคะตรงที่หน้า17นะคะเขาบใหอก้วท่ำาไมนะครับ change the sentence complete above into affirmative to negative นะคะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเฉลยหน้า16แต่ว่าให้หนูทำจริงหน้า17นะคะแล้วก็มันจะมีตัวกิจกรรมเสริม word wall นะคะเกี่ยวกับ verb ing เนี่ย2เรื่องด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะให้หนูได้ทำกันเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลเยรีกยันนรตู่อ้นะคเราะจะเรียนรู้เฉพาะนะกระดาษเป็นโต๊ะพ่อหนูทำการบ้านอยู่เมื่อกี้ไม่ได้กินข้าวทีหน้า16นะคะตอนนี้ทุกคนเปิดหนังสือหน้า16ค่ะเขาชเจะลอาผมเปิดแล้วไปแล้วคนึ่งะนะคะเปิดแป๊บนึงนะครับผมไปเอามากู้เดี๋ยวผมไปเอามาก่อนนะเขาชะลาเก่อนที่เราจะทำอันนี้ได้เนี่ย present continuous เนี่ยหนูดูนะคะอ่าเราใช่ต้องรู้จักโครงสร้างของมันทบทวนโครอง่สร้างอีกาครั้งหนึ่ง subject บวกด้วยอะไรคะ subject บวกด้วย verb ประธ to านเหรอ verb อะไรคะ verb ing เอ้ย verb to be verb to be นะคะ verb to be มีอะไรบ้างคะ is is am are เก่งมากค่ะมี is มี am แล้วก็มี are are นะคะสามตัวนี้เอนะอแล้วก็บวกด้วยอะไรลูกบวกแล้วก็บวกด้วยบวกด้วยอะไรคะกริยา verb อะไรคะเออ ing เหรอ verb ing นั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออยู่ในรูปของ present continuous นะคะถ้าหนูจำโครงสร้างสตรัคเจอร์ตรงนี้ได้นะคะหนูก็จะทำมันได้นะคะหนูมาดูตัวแรกค่ะตัวแรกเวลาทำคุณครูบอกหนูแล้วให้จับที่ประธานเป็นหลักถูกต้องไหมลูกนะคะเออประธานตัวแรกเป็นใครคะประธานคือใครคะตัวแรกคะข้อแรกประธานเป็นใครค่ะเก่งมากค่ะ V ใครตอบคะเมื่อกี้น้ำขิงค่ะน้ำขิงเพิ่มบวกสองนะคะน้ำขิงนะคะค่าตอบค่ะคนอื่นยังไม่ตอบนะคะบวกสองขอบค่ะคุณตคาม่ะไปก่อนนะคะน้ำขิงนะประธานอันแรกก็คือ V ใช่ไหมคะครับ V ดังนั้น verb to be V เนี่ยต้องคู่กับอะไรอ่ะอ่าครับเก่งมากค่ะเมื่อกี้ใครตอบคะทุกทีครับทีโมธีบวกสองค่ะนะคะเราจะมาช่วยกันบวกนะคะบวก R แล้วหลังจากนั้นนะคะทำยังไงต่อคะนำคำในวงเล็บมาทำให้อยู่ในรูปของอะไรลูก verb ing ใช่ไหมคคระับหนูดคูรับคำว่า study ค่ะดังนั้นเนี่ย study ถึงแม้ว่ามันจะลงท้ายด้วย y ก็ตามนะคะแต่คำนี้มันเป็นคำที่เป็นไงลูกต้องเปลี่ยน y เป็น i ไหมไม่ต้องนะไม่ต้อไงม่ครับต้องนะคะเพราะมันยังไงคะเป็นข้อที่เขากำหนดตายตัวไว้นะคะว่า study หนูไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i นะคะแต่ให้หนูเติมอะไรได้เลยคะ ing นะคะประโยคข้อนี้ก็จะได้ว่าอะไรลูก we are studying English studying now English ใช่ now ไหมคะครับอ่าข้อที่หนึ่งถูกไหมคะถูกครับถูกครัถบูกถูคก่ะครับหนูคดรูัใหบ้ดีนะบางครั้งคุณครูอาจจะตรวจพลาดก็ได้นะหนูดูให้ดีนะคะเผื่อว่านะแต่ส่วนใหญ่จะไม่เคยครูพลคราับดนะคะตอนที่เท่าไหร่แล้วนะคะข้อหนึ่งอีกค่ะหน้าหนท้ีา่ที่สิบหกค่ะทีนี้มาดูข้อที่สองค่ะข้อที่สองเขาบอกว่าอะไรคะข้อที่สองประธานเป็นใครก่อนประธานเป็นค่ะ my brother ไอค่ะไอค่ะข้อสองค่ะเอลูกไอม่ใช่ใชข้่อสามนะประธานเป็นไอค่ะดังนั้นเนี่ยทำให้อยู่ในรูปของการปฏิเสธก่อนใช่ไหมคะเขาบอคกรับว่า I can't หรือว่า I cannot ฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะไปนะคะเพราะว่าอะไรลูกฝนมันตก because เพราะว่า it จุดจุด now แล้วก็ให้คำมาในวงเล็บคือคำว่าอะไรคะทำแล้วเนี่ยคำว่าอะไรคะ
run เอ้ย rain rain ตัวนี้แปลว่าอะไรคะ rain แปลว่าฝนฝนนะคะดังนั้นเรารู้ด้วยไหมว่าเนี่ยเหตุการณ์นี้ที่ไปไม่ได้เพราะอาจจะเป็นอะไรลูกฝนฝตนกตกใช่ไหมฝคนะตกครับดังนั้นหนูจะทำยังไงคะเรนก็คือบอกแล้วว่าเราจะนับเม็ดฝนไหมว่าวันนี้เราโดนเม็ดฝนมาห้าไมเม็่ดไม่นับเรานับไม่ได้ใช่ไหมคะเมื่อนับไม่ได้เสร็จปุ๊บเนี่ย verb to be ของมันจะต้องเป็นอะไรคะ it คู่กับอะไรคะ it is ครับit is ค่ะหลังจากนั้นค่ะก็ทำให้อยู่ในรูปของ verb ing เลยใช่ไหมคะเป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเป็นนี่เสียงยาวครับดังนั้นหนูต้องเติม n อีกตัวนึงไหมหนูต้องเพิ่มตัวสะกดไหมคะไม่ต้องครับไม่ต้องแล้วค่ะหนูเติม ing ได้เลยโอเคไหมคะได้ครับผมทำอายุข้อนี้ก็บอกว่า it is raining now นะคะครับต่อไปข้อที่สามค่ะข้อที่สามประธานเป็นใครคะ my brother my brother กับใครอีกคะ and I แสดงว่าประธานกี่คนน่ะสองคนค่ะสองคนเมื่อไหร่สองคนปุ๊บ verb to be ของหนูต้องเป็นอะไรคะต้องเป็น เก่งมากค่ะหลังจากนั้นค่ะคำในวงเล็บที่ต้องให้มาคือคำว่าอะไรลูกคนที่ไม่ได้ปิดไมค์ที่ทำเสียงรบกวนนะลูกรบกวนปิดไมค์นิดนึงนะมันหนวกหูเพื่อนมากเลยอ่ะของใครเอ่ยคะของใครเอ่ยของใครอ่ะจบเงียบแล้วอีคิวไหมของใครลูกไม่ครับถ้าอีคิวทำอีคิวคงไม่ลำคาญด้วยหรอครับของใครคะโอเคแค่ของผมนะครับโอเคลูกขอบคุณมากค่ะทีนี้หนูดูตรงนี้นิดนึงนะคะดูต่อนิดนึงเนาะทีนี้เรารู้แล้วว่าประธานมีสองคน verb to be ที่ใช้คือ are ใช่ไหมคะคำว่า watch ค่ะ watch ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะลูกวันตัวนี้แปลว่าดูดูใช่ไหมคะดูอะไรคะเทเลวิชันดูทีวีครับทีวีอะไรประมาณนี้ครับจำไว้เลยนะคำว่าเทเลวิชันนะคะไอตัวย่อของมันคือทีวีค่ะนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่า watch watch ตัวนี้ทำยังไงคะเติมอะไรคะเติม ing ครับ ing เก่งมากค่ะเติม ing ได้เลยนะคะ ing ถูกไหมคะข้อนี้ถูกครับถูกครับข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ก็เหมือนกันนะคะข้อที่สี่หนูทำยังไงดูประธานมีกี่คนก่อนค่ะประธานเป็นทีมีกี่คนคะคนเดียว verb to be ของหนูที่ใช้ได้ต้องเป็นอะไรคะ is เก่งมากค่ะหลังจากนั้นเอาคำในวงเล็บคำว่า go ค่ะมาทำยังไงคะ go เติม ing ing ก็จะกลายเป็น go อะไรคะ going 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 ครับเก่งมากค่ะทันนะต่อไปข้อที่5ค่ะอาการเดนเนอร์ค่ะมีกี่คนคะอาการเดนเนอร์มีคนเดียวคนเดียวทีนี้หนูทำยังไงคะใช้อะไรคะ verb to be คนเดียวต้องใช้ is ค่ะหลังจากนั้นค่ะคำว่าอะไรคะ cut cut ค่ะเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะเสียงยาวครับเสียงยาวค่ะ cutสั้นหรือยาวสั้นครับเสียงยาวสั้นเมื่อสั้นปุ๊บหนูต้องเพิ่มตัวอะไรหนึ่งตัวคะแล้วต้องเพิ่มตัวทีหนึ่งตัวค่ะตัวทีหนึ่งตัวแล้วก็เติม ing ครับนะคะหนูก็เพิ่มไปข้อนี้ถูกไหมคะคุณครูตัวอย่างแล้วนะรู้สึกข้อนี้นะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อที่หกหกค่ะหกข้อที่หกเขาบอกว่าอะไรคะมิสเจนมีกี่คนคะคนเดียวครับเติมอีสนะคะหลังจากนั้นค่ะคำในวงเล็บคือคำว่าอะไรลูก teach ตัวนี้ก็คือแปลว่าสอนใช่ไหมคะทำยังไงว่ากำลังสอนคือใช้คำว่าอะไรใครคะ teach อะไรคะ teaching ไหมคะใช่ครับ ing เข้าไปได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น teaching นะคะ ing ข้อที่7นะคะข้อที่7 three students นักเรียนกี่คนคะนักเรียน2คนครับ three
มีสามคนค่ะนะคะหนูดูให้ดีก่อนนะเวลาตอบนะคะ one two three ง่ายนิดเดียวนะคะอย่าตอบผิดนะที student คือนักเรียนสามคนค่ะเป็นยังไงคะใช้ what to be เรอาะไรต้องถใชูก้ R ใช้ค่ะ R เก่งมากค่ะหลังจากนั้นคำในวงเล็บคือคำว่าอะไรคะค่ะ clean ค่ะ clean ตัวนี้แปลว่าอะไรคะเทียนจุนี้แปลว่า cleaning big cleaning day คืออะไรทำความทำสะอาทดคำควรับาสะสอะอาาดดนะคะสะอาดอะไรครับสะอาดบ้านพื้ฟนอถูพื้พนื้นนะคะดังนั้นเนี่ย cleaning ทำยังไงคะคลีนนิ่งก็ใส่เติม ing ได้เลยไหมคะหรือว่าเพิ่ม n เติมก่ไอด้นเลยค่ะเติมได้เลยครับได้เลยเติมคไรดั้บเลยนะคะ clean เสียงยาวอยู่แล้วนะคะหนูไม่ต้องเติมนะคะผมไม่ได้เติมข้อแปดข้อที่แปดค่ะข้อนี้ผิดหลายคนค่ะ The children children ค่ะแปลว่าอะไรคะเด็กเดแป็ลกว่านักเรียนเด็กอย่างเดียวหรือว่าเด็ก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 เดค็รกับเด็กนะคะดังนั้นเราจะรู้เลยว่าถ้าเป็น children ก็คือเด็กเด็กจะมีหลายคนไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะแต่ถ้คารเัขบาบอกว่าชิวธรรมดาเนี่ยไม่มีเด่นเนี่ยก็คือแค่คนเดียวโอเคไหมคะอคันรันีบ้ครูเคยย้ำหลายครั้งแล้วนะถ้าชิวลูก child ตัวนี้ค่ะอันนี้มันแปลว่าเด็กแค่คนเดียวถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็เติม ren เข้าไป children แปลว่าเด็กหลายคนนะคะเมื่อเด็กหลายคนปุ๊บ what to be ของหนูที่ใช้ได้ต้องเป็นอะไรลูกค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะคำว่า large ค่ะเติม ing ได้เลยไหมคะเติมได้เลยค่ะเติมได้เลยเติคม่ไะด้เเลก่ยงมากค่ะโอ้โหปผาิกดมือหมเกอ้าเหรอผิดข้อเดียวเหรออ่านไม่ออกเลยค่ะครูถ้ามาแก้รอบหลังต่อไปค่ะข้อที่เก้าค่ะ when we จุดจุด hot ดังนั้นหนูน่าจะเติมอะไรคะต้องเติมคำว่า R ค่ะเก่งมากค่ะหลังจากนั้นคำในวงเล็บค่ะเอามาเติม ing ได้เลยไหมคะได้ครับไดได้้คเลรยันะคะบสังเกตไหมคุณครูแปลไหมในแต่ละประโยคไม่ใชค่รับเพราะทำไมคุณครูถึงไม่แปลเพราะคุณครูทําจากประโยคโครงสร้างของมันจริงไม่จริงคะจริงครับดังนั้นเนี่ยหนูต้องดูด้วยนะคะหรือถ้าจะแปลก็แปลได้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าอะไรคะ we are working hard เมื่อไหร่ที่พวกเราเนี่ยทำงานที่เป็นไงลูกหนักอยากกำลังทำงานหนักใช่ไหมคะพวกอยเราากจะครู้สึกับว่าเป็นยังไงลูกเหเนหนืื่่ออยยคค่่ะะเหน็ดเหนื่อยเนาะทีนี้หนูดูข้อที่สิบค่ะ those boys บอยตัวนี้เติม s แสดงว่าเป็นยังไงคะหลายคนคอ่ะหลเมาื่ยอหลคายคนน verb to be ของหนูต้องเป็นอะไรคะค่ะครับนะคะถ้าหนูไม่ใช้ verb to be ได้ไหมได้ครับไม่ไม่ไดได้้นะคะซีโร่เลยนะคะถ้าหนูขาด verb to be ไปบางคนเนี่ยลืมใส่ก็คือศูนย์ไปเลยนะคะplay อีกแล้วค่ะ play ตัวนี้ค่ะลงท้ายด้วยตัว y อีกแล้วเราต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม ing ไหมคะใช่ครับไม่มีค่ะหนูเติไมม่ ing ได้เลยค่นะะคะ playing นะคะมีคำว่า study แล้วก็มีคำว่า play นะคะต่อไปข้อที่สิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดมีกี่คนลูกเจนคนเดียวครับเดียวคหนู่ะใช้อะไรคะใช้ east ค่ะ is ค่ะหลังจากนั้นค่ะคำในวงเล็บค่ะลุกค่ะทำยังไงคะเติม ing ได้เลยค่ะเก่งมากค่ะกลาย ing เป็น looking ใช่ไหมคะจริงครับถูกไหมคะข้อนี้ถูกครับแต่ของผมอาจจะดูลายตาหน่อยนะครูมันถยัูดกกัคนรมัากบเลยโอเคไมผ่เป็นถไรูกคครรัับบของผตมอนนยี้กผมสส่งโลไปเอาอีกแล้วข้อที่สิบสอง children ค่ะทโอำย้ังไงไม่คะเด็กหลายคน verb to be ที่ใช้ได้ต้องเป็นอะไรคะครับครัทบีนี้เนี่ยถ้าหนูทำในรูปของ verb ing คำอะไรก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยตัว e หนูต้องทำยังไงคะใช้ ing ครับตัดทิ้ง e ก่อนใช่ไหมคะไม่เอาใช่ e ครับใช่ไหมคะแล้วหนูใชก็่เติมใชอะไ่รคครับะ s ing เข้าไป ing ใช่ไหมคะตรงนี้ก็จะได้ว่า writing ที่ไม่มีอะไรคะไม่ตัมวีครไัม่บมีไตมั่วมี e นคะรคับะข้อ11หนูผิดต่อไป13ค่ะ13ทำยังไงลูกเพนนี่ค่ะมีกี่คนคะเดียวครับคนเดีคยวนครเดัีบยวใใชช้้อะไรลูก is is ใช้ is หลังจากนั้นคำว่า looking ก็มาใส่เลยใช่ไหใมช่คะครับแล้วก็ ing ด้วยครับเติม ing เลยนะเป็น looking นะคะสทองันข้อนะผคมก็ะจะถูกหมดเลยครับต่อไปค่ะ
โซเนียกับใครคะตัวนี้ยกัูบมีกลีู่คนกสองคนครับสองคนดังนั้นวุฒิวีของหนูต้องเป็นอะไรลูกอาครับเก่งมากค่ะหลังจากนั้นคำว่า watch ทำยังไงคะใส่ ing ครับกลายเป็น watch อะไรลูก washing washing ครับเก่งมากค่ะ watch ตัวนี้แปลว่าอะไรอ่ะล้างแบบทำความสะอาดครับเก่งมากค่ะทำความสะอาดประโยคนี้ dishes ก็คือทำความสะอาดอะไรคะบะพื้นนะ dishes บ้านไว้สำหรับกินข้าวคืออะไรคะช้อน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 สปูนค่ะ dishes คืออะไรดิชเชสจานจาน dishes คือจานค่ะจานหลายใบค่ะนะคะต่อไปค่ะเบจจี้ค่ะกับเบจจี้มีกี่คนลูกคนเดียวครับดังนั้นหนูใช้อะไรคะ east ครับหลังจากนั้นค่ะคำนี้คือคำว่าอะไรคะ walk ทำยังไงคะ walk ใส่ walk ค่ะแล้วก็ใส่ ing ครับโอเคค่ะเติม ing ได้เลยนะคะกลายเป็น walking นั่นเองหมดคนที่ถูกหมดก็คือได้คะแนนไปแล้วนะที่ส่งคุณครูมานะคะอันนี้คุณครูขอแคปภาพก่อนเนาะเดี๋ยวครูแป๊บนึงขอใส่แว่นตาก่อนแล้วนะครับถ่ายรูปเหรอคะมาละมาละรูปผิดหนึ่งข้อโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะรูปผิดเราจะได้รู้นะว่าวิธียังไงอันนี้คุณครูขอเคลียร์หน้าจอเลยนะครับผมโอเคจะไปต่อนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะยิ้มสวยไหมคะครูอะไรลูกคือไหนๆต่อครับทำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งจ้าเดี๋ยวพอที่ผ่านพ้นไปนะคะเดี๋ยวคุณจะมีตัว word wall ให้หนูได้ฝึกทำเนาะอันนี้เราส่งลิงก์มาเหรอครูเปล่าเรามาช่วยกันตอบค่ะอ๋อครับนึกว่าส่งลิงก์มาเราจะทำไปช้าๆนะคะหนูดูอันแรกต่อชอบทำมากเลยครู word wall หนูดูนะคะเขาบอกว่าอะไรหนูแบบทดสอบใช่ไหมคะ verb ing ใช่ครับ verb ing อันนี้จะเป็นในเรื่องของการเติมคำก่อนที่จะทำให้อยู่ในรูปของ verb ing นะคะจะให้หนูคำศัพท์มาค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหนูต้องทำยังไงระหว่างอันที่หนึ่งอันที่สองตอบนะคะง่ายจัดหนูดูคำว่า sing ค่ะ sing เป็นเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะอย่างสั้นสั้นครับค่ะตอบ A ครับตอบ A ถ้าเสียงสั้นเนี่ยหนูต้องเพิ่มตัวสะกดใช่ B ค่ะดังนั้นเนี่ยซิงเสียงสั้นหรือเสียงยาวอ่ะเสียงสั้นค่ะตัว B ค่ะดังนั้นถ้าเป็นเสียงสั้นหนูต้องเพิ่มตัวสะกดเหรอไม่ตัวข้อ A ไม่ใช่ใช่ข้อไหนคะผมเลือก A ข้อ A ค่ะถูกมากเก่งมากค่ะข้อต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะบาร์ค่ะตัวนี้ยังไงคะบาร์ข้อ A ครับข้อ A หรือ B ครับข้อ A ค่ะ A ครับ A ครับโอเคเก่งมากค่ะดูนะ10ข้อจะได้กี่ข้อนะคะข้อที่สามค่ะลูกข้อที่สามหนูทำไงคะไลท์ค่ะไลท์ตัวนี้แปลว่าอะไรคะwriting letter write the letter เขียนครับเขียนใช่ไหมคะเมื่อเราทำให้อยู่ในรูปของ verb เป็น ing หนูจำไว้เลยถ้ามันลงท้ายด้วย e หนูต้องตัดอะไรออกคะลงท้ายด้วย e ตัด e ออกตัด e ออกดังนั้นข้อที่ถูกต้องน่าจะเป็น a หรือ b b ครับ b ครับโอเคค่ะต่อไปค่ะเจออีกแล้วคำว่าอะไรหนูสโมกค่ะสโมกตัวนี้แปลว่าสูบหรือว่าดูดบุหรี่ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหนูจะใช้ข้อไหนคะ A ข้อ B ครับ B ครับตัด E ออกเก่งมากค่ะ B ครับ